السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سلام แด่พ่อแม่พี่น้องและผู้ติดตามซึ่งในวันนี้ก็ดำเนินรายการด้วยดำเนินรายการโดยปปมะปัตตานีซึ่งเป็นรายการสาระวิชาการเป็นรายการนำความรู้สู่สังคมท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะทราบอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้ถ้าท่านบอกปลายทางผมก็จะอ่านปลายทางด้วยทั้งนี้ไม่ใช่อื่นใดนอกจากจะให้ความกระจ่างกับทุกคนจะให้ความรู้ศาสนาของเราสู่ให้กับผู้คนทุกคนบางคนยังไม่มีโอกาสไม่ได้เรียนบางคนก็มีโอกาสก็โชคดีไปอัลฮัมดุลิลละห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรายการตอบกระจ่างนี้เป็นรายการที่ให้ประโยชน์กับคนที่สนใจศาสนาโดยแท้เพราะเป็นรายการส่งความรู้สู่สังคมด้วยความเป็นจริงก็เพื่อความไม่เสียเวลาวันนี้ก็มีหลากหลายคำถามจากพ่อแม่พี่น้องทางบ้านครั้งนี้ครั้งที่4แล้วนะครับรายการตอบกระจ่างเป็นรายการนำความรู้สู่สังคมและทีนี้จะขอหน้านี้มันเป็นวันที่31ถ้ามีโอกาสผมก็จะไลฟ์สดแต่ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหรือเปล่าเพราะว่าผมติดรายการบรรยายวันอังคารคำลงนะเป็นรายการต่างจังหวัดถ้ามีโอกาสผมก็จะไลฟ์สดนะครับแต่ถ้าไม่มีโอกาสแล้วก็ค่อยพบปะพบเจอกันครั้งในวันนี้เพื่อความไม่เสียเวลาท่านจะถามด้วยการด้วยทาง Messenger หรือจะถามด้วยพิมพ์คำถามในการชมสดของท่านก็ได้ไม่เป็นไรแล้วทีนี้เนี่ยหรือท่านจะถามด้วยเบอร์โทรศัพท์ผมก็จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ให้พยายามจำให้ดีนะครับ0892923290ซึ่งเบอร์โทรศัพท์นี้ปลายทางบางทีก็ถ้าว่างผมจะรับทันทีถ้าผมไม่ว่างผมก็จะโทรกลับนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาวันนี้รายการตอบกระจ่างเป็นรายการศาสนาเป็นรายการสาระความรู้สาระวิชาการของศาสนาอิสลามโดยแท้ในหนทางอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งคำถามจะถามต่อไปนี้มีเขาถามมาว่าเริ่มอ่านได้แล้วครับคำถามแรกเขาถามว่าขายทองผ่อนได้ไหมเข้าสู่คำถามแรกของรายการตอบกระจ่างวันนี้วันที่4ของรายการนะครับครั้งที่4ของรายการเป็นวันที่25ธันวาพุทธศักราช2562เขาถามว่าการขายทองผ่อนขายแบบผ่อนถามว่าขายได้ไหมฟังให้ดีนะครับในหลักศาสนาอิสลามนั้นอนุญาตการซื้อขายอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะวะฮัรรอมัรริบาในอัลกุรอานอัลลอฮ์ระบุชัดเจนว่าอะฮัลลัลลอฮุลบัยอะห์อัลลอฮ์อนุมัติอัลลอฮ์ฮุกุมฮาลาลฮาลาลอะไรล่ะอัลบัยอะห์การซื้อขายอัลลอฮ์ฮุกุมฮาลาลแล้วทีนี้การขายของศาสนาอิสลามนั้นเป็นการขายที่ไม่เอารัดไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันขายผ่อนในหลักศาสนาอิสลามมีก็ต่อเมื่อสดกับผ่อนราคาเดียวกันหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราขายสิ่งนี้เนี่ยในราคา10บาท
คุณไม่มีตังคุณเอาก่อนค่อยจ่ายพรุ่งนี้ก็10บาทคุณจะจ่ายอาทิตย์หน้าก็10บาทจะจ่ายวันไหนก็10บาทคุณจ่ายทันทีก็10บาทหรือคุณจะจ่ายพรุ่งนี้2บาทมะรืนนี้2บาทอาทิตย์หน้า2บาท2บาท5ครั้งก็เป็น10บาทอย่างนั้นฮาลาลแต่ถ้าขายวันนี้จ่ายวันนี้ราคา10บาทแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเดือนหน้า12บาทนั้นในหลักศาสนาอิสลามไม่อนุญาตนะครับนั่นจำให้ดีนะครับแบบนั้นไม่อนุญาต2บาทนั้นที่เหลือค่าอะไรล่ะนั่นแหละครับเขาเรียกว่าดอกเบี้ยบางคนคือกำไรก็แสดงว่าตอนที่คุณซื้อขายคุณขาย10บาทเข้าใจวันนั้น10บาทคุณยังไม่มีกำไรแหละแสดงว่าต้นทุนคุณซื้อมา10บาทคุณมาขาย10บาทในวันนั้นอย่างนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครมนุษย์หน้าไหนหรอกครับขาย10ซื้อมา10บาทแล้วก็ขาย10บาทไม่มีหรอกครับและพอจ่ายเดือนหน้าเป็น12แล้วมาอ้างว่า2บาทนั่นคือกำไรไม่ใช่นั้นเป็นแค่ข้ออ้างของคนอยากจะได้เท่านั้นเองถ้าพี่น้องอยากจะเอาในเรื่องของพี่น้องนะนี่ผมบอกเรื่องหุกมนะคุณกล้ากินเรื่องของคุณแต่ผมบอกหลักหุกมของศาสนามาอย่างนี้เพราะในหลักศาสนาคนที่เขาไม่มีตังจ่ายในวันเดียวกันบ่งบอกว่าเขาคนลำบากและคนลำบากในศาสนาอิสลามคนที่มีอันจะกินสมควรที่จะช่วยเขาแต่นี่มาขูดรีดเขาด้วยซ้ำไปและจะไปฮุกมฮาลาลได้ยังไงไม่ได้ครับฮารามเด็ดขาดการจ่ายการขายของที่เกินจากความเป็นจริงขายทองพรยันที่คำถามที่ถามมาเนี่ยปลายทางคือจังหวัดกระบี่ครับเป็นคนกระบี่ที่ส่งคำถามมาเขายกตัวอย่างด้วยว่าซื้อ20,000และไปขายผ่อน27,000เก็บเป็นรายเดือนเท่านั้นในศาสนาไม่อนุญาตคุณซื้อ20,000คุณสามารถไปขาย25,000ได้จะจ่ายสดหรือจ่ายผ่อนราคานั้นนะผมเอากำไร 5,000 ไม่ว่ากันแต่ที่ไม่ได้คุณไปขาย 25,000 เป็นระยะผ่อน5เดือนสมมุตินะครับแต่ถ้าคนจ่ายสดในวันนั้นคุณก็ขาย 20,000 สมมุติสดกับผ่อนเมื่อราคาต่างกันในศาสนาไม่มีในศาสนาสดกับผ่อนต้องราคาเดียวกันนี่ผมพูดหลักหุกมนะหลักเขาจะปันนู้ปันนี้ตามเศรษฐศาสตร์ตามอะไรต่ออะไรวิชาดุนยาไอ้นี่เรื่องของเขานะนี่ผมพูดเกี่ยวกับหลักวิชาการผ่านไปหนึ่งคำถามของวันนี้นะครับหนึ่งคำถามของวันนี้ขายทองผ่อนเช่นเดียวกันจะเป็นขายผ้าขายกางเกงขายอะไรก็แล้วแต่ราคาสดกับผ่อนต้องราคาเดียวกันถ้าคนละราคานี้ก็จะกลายเป็นดอกเบี้ยนั่นจำให้ดีนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ระบุว่าيا أيها الذين آمنوا نا آمنوا اتقوا الله وذروا من الربا โอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์และละทิ้งสิ่งที่เป็นริบาสิ่งที่เป็นริบาฟะอิลลัมตัฟอะลูฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมทำตามตามบัญชาสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามฟะซะนูบิฮัรบิมินัลลอฮิวะรอซูลิ
ถ้าอย่างนั้นเจ้าจงเตรียมกองทัพเพื่อทำการรบกับอัลลอฮ์และรอซูลนั่นบ่งบอกว่ามันร้ายแรงมากร้ายกาจมากทีเดียวผมจะอธิบายดอกเบี้ยที่ดอกเบี้ยมันไอเรื่องหนักมันหนักอยู่แล้วแต่มันจะมีหนักมากทีเดียวก็มีหนักและก็หนักมากยังไงครับซึ่งอุลามะฟูกอฮะเนี่ยได้อธิบายจำแนกแจกแจงเกี่ยวกับดอกเบี้ยด้วยอุลามะฟูกอฮะจะกล่าวว่ามีกรณีที่หนักมากทีเดียวชนิดที่ว่าแค่หนึ่งดิรฮัมเนี่ยแหละกินดอกเบี้ยแค่หนึ่งดิรฮัมเนี่ยแหละที่ตัวบทฮัดดิสเปรียบเทียบยังกับผิดประเวณีกับมารดาของตัวเองในมัสยิดอัลฮารอมไม่ใช่เล่นเลยเรื่องนี้เนี่ยยังไงล่ะก็คือดอกเบี้ยที่เราไปเอาเงินเกินจากเงินต้นของฟาเกตมิสกินคนมันหลายระดับนะครับคนจะมีทั้งคนรวยมีทั้งคนปานกลางมีทั้งคนจนคือคนจนน่ะรายได้กับรายจ่ายมันไม่พออยู่แล้วในแต่ละวันเมื่อไม่พอวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าก็มาหาเราซึ่งเป็นผู้ที่มีอันจะกินเมื่อเป็นผู้ที่มีอันจะกินเขาก็มาขอด้วยความเดือดร้อนใจมีความเดือดร้อนเป็นอย่างมากมาขอเรายืมเรา 5,000 เราก็ให้แต่บอกแกว่าเวลาตนจะจ่ายไปในกี่วันกี่เดือนนี่เขาก็เลยบอกว่าประมาณสัก5เดือนสมมุตินะครับเราก็บอกว่าผมให้ได้นะแต่คุณต้องจ่ายผม 5,500 นะอันนี้ถือว่าผมเอ็นดูตนนะไอ้500บาทนั้นดอกเบี้ยเต็มๆและดอกเบี้ยชนิดนั้นแหละที่เป็นดอกเบี้ยที่ร้ายกาจที่สุดหนักหน่วงที่สุดเพราะลำพังคนยากคนจน 5,000 ที่เขายืมเรานั่นน่ะไม่รู้เขาจะมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าแต่เราดันไปว่าอย่าลืมนะเวลาจ่ายนั่นนะ 5,500 นะไอ้500นั่นแหละคือดอกเบี้ยไอ้ตัวนั่นแหละตัวร้ายที่อุลามะอธิบายว่าที่นบีบอกว่าคนอย่างนั้นเนี่ยบาปดอกเบี้ยนั่นแหละ1ดิรฮัมดุจประดังทำปิดประเวณีกับมารดาของตัวเองคือพูดภาษานักเลงภาษาบ้าๆภาษาชาวบ้านก็คือสมสู่กับมารดาตัวเองในมัสยิดอัลฮารอมทีเดียวนั่นแหละจะบ่งบอกว่าในศาสนาอิสลามนี้ห้ามเด็ดขาดในการเอารัดเอาเปรียบด้วยเฉพาะกับคนยากคนจนในศาสนาอิสลามคนยากคนจนหน้าที่ของคนรวยต้องช่วยเขาไม่ใช่ไปเอาเปรียบคนที่เอาเปรียบคนจนคนลำบากได้นั้นบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ะเอานิสัยชาติพันธุ์ยิวมาใช้ยิวเนี่ยมันจะเอาเปรียบอย่างเดียวนี่คือนิสัยยิวมันเอาแต่ได้อย่างเดียวคนอื่นจะเดือดร้อนคนอื่นจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะเป็นเช่นใดมันไม่คำนึงให้มันได้กับได้อย่างเดียวได้ต้องได้มันคนอื่นจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวเลยดอกเบี้ยกับคนที่ลำบากอัตคัดแรงแค้นคนจนเราอย่าไปเอามันเด็ดขาดและดอกเบี้ยชนิดต่อไปมันก็ยังหนักนะแต่มันก็ดีกว่ากับคนจนก็คือดอกเบี้ยตามภาษาคนรวยด้วยกันคนรวยด้วยกันเงินหมุนไม่ทันเอามาก่อน 200,000 ไอ้ตัวนั้นก็ให้ได้แต่เดือนหน้าต้นจ่ายนะ200,000นะไอ้หมื่นนั้นก็ดอกเบี้ยเหมือนกัน
แต่ดอกเบี้ยนะมันจะเบากว่าดอกเบี้ยที่คุณรีดกับคนจนแต่ถามว่ามันบาปไหมมันฮารามไหมมันบาปนั่นแหละมันฮารามอยู่แล้วดอกเบี้ยฮาลาลไม่มีครับเอ่ยคำว่าดอกเบี้ยไม่มีคำว่าฮาลาลดอกเบี้ยฮารามบิลอิจมาคนที่ปฏิเสธความฮารามของดอกเบี้ยผมจำกับฟัตวาของโต๊ะครูได้เลยว่าคนคนนั้นตกมรตักทันทีทำไมชี้อิจมากรณีเดียวกันดอกเบี้ยธนาคารเราเป็นคนรวยมีตังเป็นพันล้านก็ไปฝากไว้ผ่านไปการเวลาปี2ปีจากพันล้านมันก็มากกว่านั้นจาก10ล้านมันก็มากกว่านั้นจาก1ล้านมันก็มากกว่านั้นไอ้ที่มากกว่าเงินทุนที่เราไปฝากนั่นก็ดอกเบี้ยแต่ดอกเบี้ยนั้นมันไม่ได้เป็นการขูดรีดคนจนอย่างที่เราคนจนมาขอยืม 5,000 เราบอกเวลาจ่าย 1,500 แต่ถ้ามาฮารามมันก็ฮารามเหมือนกันนั่นแหละแต่ที่หนักกว่าเพื่อนคือดอกเบี้ยที่ไปขูดรีดคนจนอันนั้นหนักหนาสากรรจ์ทีเดียวจะเป็นดอกเบี้ยชนิดใดถ้าเราห่างไกลได้ก็ยิ่งดียิ่งไม่เกี่ยวโยงก็ยิ่งดีนะครับนั่นคือคำถามแรกที่ถามว่าขายทองผ่อนได้หรือไม่ก็พอจะให้ความกระจ่างให้กับท่านประมาณเท่านั้นถ้ายังไม่กระจ่างตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามต่ออีกเพื่อความกระจ่างเข้าไปอีกก็ไม่เป็นไรอย่างกรณีเมื่อวานที่ผมตอบปลาร้าก็มีคนคอมเมนต์ถามต่อเขาก็บอกว่าการตอบปลาร้าของบาโบเมื่อวานเขาเข้าใจดีแต่เขาอยากจะทราบว่าถ้ากรณีปลาตัวใหญ่ไม่เอาไส้ไม่เอาพุงออกหรือเอาไส้เอาพุงออกแต่ไม่ได้ล้างเขาถามว่ากินได้ไหมถ้ากรณีอย่างนั้นเวลาเราจะเอาปลามากินเราต้องควักไส้ควักขี้ออกก่อนแล้วก็ล้างก่อนแต่ถ้าเล็กไม่เป็นไรนั่นจำให้ดีนะครับปลาเล็กหรือใหญ่วัดเกณฑ์ตรงไหนครับวัดเกณฑ์สองนิ้วของคนปานกลางถ้าปลาระดับสองนิ้วลงมาปลาจิงช่างปลากัดตักปลาเล็กๆทั้งหลายปลาหรือจะเป็นกุ้งก็เช่นเดียวกันระดับสองนิ้วลงมาในหลักศาสนาอิสลามจะฮุกมฮาลาลกินทั้งตัวทั้งเลือดในตัวมันขี้ในตัวมันอะไรในตัวมันกินทั้งตัวอนุญาตฮุกมฮาลาลอย่างเช่นปลาชิงช่างอย่างนี้เราได้ปลาชิงช่างมาเราแค่ผ่านน้ำข้างนอกทีเดียวเราก็ทอดด้วยไม่ได้เอาใส่ปลาชิงช่างออกเลือดในปลาชิงช่างออกก็ฮุกมฮาลาลซึ่งมันจะต่างกันกับปลาช่อนได้มาเท่าแขนด้วยเราไปทอดทั้งที่ไม่ได้เอาขี้ออกไม่ได้เอาเลือดออกอันนั้นไม่ได้นะเราต้องแยกแยะให้ออกขอบเขตแค่2นิ้วนะครับปลาลังเขียวก็ถือว่ายังเล็กนะปลาลังเขียวนั้นเว้นแต่เสว่านลังเขียวบางชนิดบางประเภทมันจะตูกว่า2นิ้วแต่โดยทั่วไปปลาลังเขียวมันก็เล็กเช่นเดียวกันแต่ที่เล็กเห็นก็คือปลาชิงช่างนั่นแหละย้อนมาดูคำถามที่2คำถามต่อไปของรายการตอบกระจ่างในวันนี้ถามว่าเงินซื้อเสียงอบจ.ฮาลาลหรือไม่จากปัดดังครับคำถามนี้มาจากปัดดังเบซาต่อแดนมาเลเซียถามว่าเงินซื้อเสียงอบจ.เขาถามว่าอบจ.นะครับผมก็อ่านตามที่เขาเขียนมาครับ
เงินซื้อเสียงอบจมันก็เช่นเดียวกันอบตผู้ใหญ่สจสารพัดเงินซื้อไม่ต้องเอ่ยระดับไหนเงินซื้อเสียงถามว่าฮาลาลหรือไม่จากปันดังเบซาพี่น้องฟังให้ดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารู้กันทุกคนเงินซื้อเสียงนั้นในหลักภาษาอาหรับเรียกว่าริชวะไม่ใช่ใบอุ่นไม่ใช่ริบฮะไม่ใช่เรบ้าแต่เป็นริชวะใบอุ่นการซื้อขายไหมไม่ใช่เงินกำไรไหมไม่ใช่เงินปันผลไม่ใช่นั่นแหละก็เรียกว่าเงินริชวะเงินขายสิทธิ์สื่อเสียงและขายสิทธิ์สื่อเสียงในหลักศาสนาอิสลามนั่นน่ะฮารามบิลอิจมานะไม่ได้คิลับนะมัสอะละนี้นะบางคนยังเข้าใจผิดยังเข้าใจผิดว่าได้มั่งพนูพานี้เราไม่ได้ไปขอเขามาซอดาก็ดูว่าไปคิดเงินซอดาก็ถ้าจริงซอดาก็ทำไมตอนไม่ลงเลือกตั้งทำไมไม่ซอดาก็เห็นไหมครับมันไม่ใช่ซอดาก็ซอดาก็นี้เราทำโดยไม่มีสาเหตุในการจูงใจนั่นคือซอดาก็อันนี้ชัดเจนถ้าเบอร์สองเอาไปให้มันก็อยากให้เราคนที่รับตังมันเนี่ยก็ใส่เบอร์สองนั่นแหละถ้าเบอร์16เอามาให้มันก็อยากให้เราใส่เบอร์16นั่นแหละเราอย่าตอแหลตัวเองครับอย่าโกหกตัวเองอย่าเลี่ยงหุกกรมอัลลอฮ์ครับต้องตรงไปตรงมาเป็นอย่างนั้นจริงไหมล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นนั่นแหละริชวะเขาเรียกอย่าพลิกแปลงครับฮุกมของอัลลอฮ์อย่าพลิกแปลงฮุกมกฎหมายไทยกฎประเทศนู่นประเทศนี้เรียนรู้เพื่อจะหาช่องทางหลีกแต่กฎหมายของอัลลอฮ์ที่เราเรียนรู้เพื่อรักษากฎหมายของอัลลอฮ์ให้คงสภาพเดิมและอามาลปฏิบัติตามกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดฮารามก็ว่าไปตามฮารามมักรุฮ์ก็ว่าไปตามมักรุฮ์นั่นแหละคือคนอิสลามจริงไม่ใช่ฮารามพอเราชอบไม่ฮารามไอ้นั้นกาเฟรไม่ใช่อิสลามอิสลามแต่เปลือกนอกถ้าอย่างนั้นกินเหล้าฉันชอบดื่มดื่มทุกวันวันไหนไม่ได้ดื่มฉันอยู่ไม่สนุกอย่างอื่นฉันรับหมดรูกงฮุกงอิสลามบอกซะกาตผมรับได้ผมก็จ่ายซะกาตถือศีลอดรอมฎอนผมรับได้ผมก็ถือศีลอดรอมฎอนละหมาด5เวลาวาญิบผมรับได้ผมละหมาด5เวลาแต่เรื่องกินเหล้านี้ผมรับไม่ได้ไว้ว่าฮารามคนนั้นกาเฟรไม่ใช่อิสลามนั่นแต่ต้องเข้าใจให้ดีครับศาสนาอิสลามนัฟซูเราจะแรงแค่ไหนจะร้ายแค่ไหนฮุกมของอัลลอฮ์ปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะทำก็ตามแหละเราก็ต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงของฮุกมฮุกมมาฮารามเราก็ต้องยึดว่าฮารามทั้งที่เรากินทุกวันกินทุกวันก็ต้องยอมรับว่าฮารามการรับฮุกมนั่นแหละคืออิสลามยอมรับในใจด้วยนั่นแหละคืออีมานแต่ปฏิบัติไม่ได้นั่นคือบาปแต่ถ้าไม่ยอมรับกาเฟรตั้งแต่ต้นเลยนั่นต้องเข้าใจให้ดีนะเนี่ยสมัยนี้การบิดเบือนฮุกมของอัลลอฮ์ที่เกิดกับคนที่ครึ่งกลางหาทางเลี่ยงเก่งนักหน้าคนชนิดนั้นตายไปถ้ายังไม่เปลี่ยนตายในสภาพมรตะอิสลามแก่เปลือกนอกนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้อัลลอฮ์ปกป้องความชั่วร้ายความเหลี่ยมเหล่านั้นให้ห่างไกลจากพวกเราอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เป็นผู้ที่ทรงเมตตาและเป็นผู้ที่ทรงฮุกมให้กับเราเราทำผิดอัลลอฮ์เปิดโอกาสให้เตาบ้านไม่ใช่ว่าพอเราไม่ชอบกลายเป็นได้กลายเป็นไม่ได้ตามนับสูไม่ใช่
ฮุกุมฮารามซุนัตมักรูฮารุสสิ่งเหล่านั้นเราจะใช้ปัญญาไม่ได้นะไม่ใช่เกี่ยวกับมะริฟัตนะถ้ามะริฟัตวาญิบต้องใช้สติปัญญาไม่ใช้สติปัญญาเราเป็นมุกัลลิกแต่ถ้าหลักวิชาฟิกเราจะใช้ปัญญานำหน้าไม่ได้เลยความฉลาดของเราแบกฮุกุมที่อัลลอฮ์ส่งมาเพราะฮุกุมชาโรตัวชีวัดคือชาโรไม่ใช่อาการนั่นต้องเข้าใจให้ดีกลายเป็นชี้ชัดได้แล้วทันทีว่าเงินซื้อสิทธิ์ขายเสียงเงินนั้นฮารามนั่นแหละที่ว่าริสวะยาอายุฮัลลาซีนาอามานูลาตะกูลูอัมวาลากุมบายบาติลวะตุดลูบิฮาอิลัลฮุกามเห็นไหมครับอัลลอฮ์ระบุในอัลกุรอานอย่างชัดเจนโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานเจ้าอยากกินทรัพย์สมบัติซึ่งกันและกันในหนทางที่บาติลไปปล้นไปช่อไปโกงไปขโมยวาตุดลูบิฮาอิลัลฮุกามและเงินทรัพย์สมบัติที่ได้มาเป็นการจูงใจของการตัดสินของคุณนั่นแหละริสวะเขาเรียกเราเป็นกอดีอาทิตย์หน้าเราจะตัดสินใครคนหนึ่งใครคู่หนึ่งระหว่างคนปิดภาคกันนายกก็เอามาหาเราวันนี้เอาตังค์ให้ 50,000 เราจะตัดสินอาทิตย์หน้าส่วนนายขอเป็นคู่ปรปักษ์ของนายกเขาก็อยู่ที่บ้านเขาทำไม่รู้อินโนอินเน่แต่นายกมาหาแล้วแน่นอนพอวันพออาทิตย์หน้าวันที่เราพิพากษาเราก็พิพากษานายกนั่นแหละชนะทำไมล่ะเพราะเราได้ตังของนายกแล้ววันนี้ไอ้ 50,000 ที่ได้จากนายกนั่นแหละเขาว่าริชวะแต่ถ้าตัดสินเสร็จแล้วเรื่องเสร็จแล้วรู้ผิดรู้ถูกแล้วเขาให้หลังจากตัดสินอันนั้นไม่ใช่ริชวะนั่นจำให้ดีนะเงินสอเงินสวเงินอบจถ้าเขาให้หลังจากที่เลือกแล้วเนี่ยไอ้นั่นฮาลาลแต่จะให้ก่อนเลือกไอ้นั่นฮารามนั่นริชวะถามว่ามีไหมล่ะเขาให้หลังจากเลือกแล้วนำจาก็ไปเลี้ยงแล้วถ้าเลือกแล้วนะแต่ถ้ายังไม่เลือกไม่ใช่จะให้เราคนเดียวนะบ้านตนมีกี่คนอะไรชื่อมาเลยผมให้ทุกคนเห็นไหมล่ะแล้วจะไม่เรียกริชวะได้ยังไงล่ะนี่คือสิ่งที่เป็นจริงนะครับมนุษย์บางคนผู้นำบางคนไม่กล้าพูดความจริงแต่เวลาพูดกับชาวบ้านเราจะต้องดูแลศาสนาของอัลลอฮ์ให้ดีขี้หกทั้งนั้นแหละดูแลกระเป๋าตัวเองแต่ไม่ใช่ทุกคนมีชนิดแบบนี้มีชนิดดูแลกระเป๋าตัวเองคุณเลยฮุกมของอัลลอฮ์บิดเบี้ยวหมดเลยคือไม่ยอมรับความจริงบางทีก็ไม่เข้าใจในหลักฮุกมแต่ชอบคุยเรื่องฮุกมแต่ว่าเน้นอันตรายสรุปแล้วเงินซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงผิดทั้งกฎหมายไทยและผิดทั้งหลักศาสนาอิสลามนั่นแหละในตัวบทฮะดีษที่นบีกล่าวว่าลาอานัลลอฮุอะลารอชีวัลมุรตัชีได้สาปแช่งด้วยอัลลอฮ์บนคนที่ซื้อเสียงวัลมุรตัชีและคนที่ขายเสียงคนซื้อก็บาปคนขายก็เช่นเดียวกันวันนี้2คำถามนี้ผ่านไปตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วคำถามต่อไปนะครับของรายการตอบกระจ่างด้วยบาบมะปัตตานีดำเนินรายการตอบกระจ่างเป็นรายการส่งความรู้สู่สังคมท่านพ่อแม่พี่น้องคนใดอยากจะทราบเรื่องอะไร
โดยท่านไม่ต้องไปค้นตำรับตำราให้เสียเวลาเพราะความรู้ที่เอามาตอบเป็นความรู้ที่ได้มาจากตำรับตำราจากกิตาบที่ผ่านการเรียนทั้งสิ้นไม่ใช่ผ่านการโมเมอ่านเองเองเข้าใจเองไม่เอาผ่านการเรียนรู้ทั้งสิ้นและสามารถเช็คได้คำตอบของผมทุกเวทีที่ผ่านมาหลายหลายปีสามารถย้อนไปดูได้มีสิ่งใดบ้างที่เราตอบแล้วไม่ชัดตอบแล้วมันพลาดช่วยบอกเราจะได้แก้แต่ผมบอกแล้วนะผมตอบตามหลักอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หลายหลายข้อไม่ถูกตามหลักมุจัสซิมะห์เลยคนมุจัสซิมะห์พอเอ่ยชื่อนี้โลโก้นี้เขาไม่ชอบแต่ถ้าเอ่ยสายอะฮ์ลุสซุนนะห์พอเอ่ยชื่อนี้ทุกคนยอมรับเว้นแต่บางคนที่รู้ครึ่งๆกลางๆที่อิจฉานั่นมันไม่ยอมรับทั้งที่ไม่ยอมรับตัวเองอ่านกิตาบไม่เข้าใจบางคนอ่านไม่ออกด้วยซ้ำไปยังไม่ยอมรับเพื่อนเนี่ยความสุขกระปรกของหัวใจคนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกแต่ถ้ามุจัสซิมะห์มันไม่ยอมรับเราอยู่แล้วเพราะเขาพยายามบอกชาวบ้านว่าอัลลอฮ์อยู่บนนู้นบนนู้นมันก็ต่างกันมุจัสซิมะห์บางคนอยู่บนก้อนเมฆบางคนอยู่บนฟ้าบางคนอยู่บนอารัชบางคนสูงกว่าอาราชอีกซึ่งคนมุจัสซิมะห์เหล่านั้นไม่ชอบอยู่แล้วโลโก้คนนี้เขาไม่เอาแต่นี้เราตอบรายการเราจัดรายการตอบกระจ่างและตอบปัญหาบนทุกเวทีไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไม่ว่าจะเป็นตรงไหนเราจะตอบตามหลักของอะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ดูคำถามต่อไปนะครับคำถามที่3ของวันนี้ในการตอบกระจ่างคำถามนี้เขาถามว่านอนในมัสยิดได้ไหมคำถามนี้มาไกลนะครับคำถามนี้มาจากอินโดนีเซียคนที่ถามเนี้ยเป็นภาษารูมีโทรในเมสเซนเจอร์ถามว่าการนอนในมัสยิดได้หรือไม่ฟังให้ดีนะครับในหลักอิสลามของเราเนี่ยมัสยิดนอกจากจะเป็นสถานที่อิบาดะห์แล้วถามว่าประชุมได้ไหมในมัสยิดได้กินอาหารได้ไหมในมัสยิดก็ได้เช่นเดียวกันในมัสยิดห้ามการซื้อขายไปขายในมัสยิดในศาสนาห้ามนะถือว่าขาดมารยาทอย่างรุนแรงในมัสยิดและไปคุยเรื่องร้ายสาระไปโม้ไปนินทาไปโอ้อวดในมัสยิดอันนั้นฮารามนะสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดฮุกมฮารามนอกบริเวณฮุกมมักรูแต่การนอนในมัสยิดในศาสนาไม่ได้ห้ามนั่นฟังให้ดีนะครับผมตอบแล้วนะครับอนุญาตให้นอนในมัสยิดแล้วทีนี้บางคนถามว่าเอ้าบางคนนอนแล้วน้ำลายบูดออกจากปากไอ้ในเรื่องน้ำลายฮุกมบอกว่าอนุญาตนอนในมัสยิดเมื่อคุณรู้ตัวเองว่าเป็นคนนอนขี้เศร้าน้ำลายบูดออกถ้าคุณจะนอนคุณก็ต้องร้องสิเอาอะไรไปรองหัวของคุณอย่าให้ถูกปืนมัสยิดซึ่งผมจะตอบฮุกมที่เขาถามว่านอนในมัสยิดได้ไหมฮุกมได้ยิ่งถ้าคนไปนอนก่อนนอนเขาเนี้ยเอติกาเขาก็นอนถ้าเกิดเขาไหลตายในสภาพนอนในมัสยิดเขาตายชาฮิดตายในขณะทำอิบาดะอะไรล่ะอิบาดะหลับอยู่ก็เขาเนี้ยเอติกาล่ะเลยในหลักศาสนาอิสลามอนุญาตนอนในมัสยิด
ไอ้คนที่ว่าฮารามปานูปานิคีฮุกไม่มีนี่คือความเดาของคุณนี่คือตอบอย่างชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อคุณนอนแล้วให้รักษาระเบียบให้รักษาความสะอาดให้เขาด้วยเท่านั้นหรอกยังไม่สบายอยู่นะครับก็คำตอบก็คงกระจ่างเลยนะครับจากคำถามที่ว่านอนในมัสยิดได้หรือไม่นั้นมาจากอินโดและอีกคำถามหนึ่งก็มาจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะครับเขาถามว่าในกาลิโมลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มี50อากออิดมุสลิมวาญิบต้องรู้ไหมนี่เป็นคำถามจากพี่น้องของเราอินโดนีเซียนะครับถามมาทางมิสเซนเจอร์พิมพ์เป็นตัวอักษรภาษารูมีซึ่งเขาถามว่าในกลิโมลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์มี50อากออิดถามว่าวาญิบเขาถามว่ามุสลิมวาญิบต้องรู้ไหมเขาถามว่ามุสลิมคนที่เป็นมุสลิมวาญิบต้องรู้ไหมฟังให้ดีนะครับคำถามนี้ค่อนข้างจะสำคัญทีเดียวซึ่งผมจะแจงก่อน50อากออิดที่มีในกลิโมห์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นภาคฟารดูอีนที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้ถามว่าแล้วบาบอมะตอบนี้เอาคำตอบนี้มาจากไหนมาจากหลากหลายกิตาบทุกกิตาบก็ว่าได้ในศาสนาอิสลามอัลวัลุดดีนมักริฟัตุลลอฮ์ลาตะซิฮุลอิบาดะอิลลาบะดะมักริฟัติลลาห์สารพัดตัวบทหะดีษบ่งบอกให้รู้จักอัลลอฮ์และในมัตตานอุมุลบะรอฮีมวะยะญิบุอะลากุลลิมุกัลลัฟินอัยยะริฟะมายะญิบุลิมอลานาจัลลาวะอัซซะ20ซิฟะตันนั้นมัตตานอุมุลบะรอฮีมนะกองมูฮัมหมัดบินยูซุฟอัลซานูซีนะและในกิตาบอื่นๆเช่นเดียวกันและจะชี้แจง50อากออิดอยู่ตรงไหนอยู่ในกลิโมห์ลาอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์41วุญูดกิดามะกอมุคอลาฟะห์กิยามุฮูจนกระทั่งกาลูฮูมุตะกัลลิมาน20และคูซู20 40แล้วนะและก็ฮารุส1เป็น41และในมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ซิดดิกอามานะห์ตับลีกฟาตอนะห์4คู่สู้ของมันอีก4เป็น8ฮารุส1เป็น9 9บวก41ก็เป็น50 50อากออิดนั้นวาญิบบนมุกัลลับที่จะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจพี่น้องคงจะชัดคำตอบจากผมเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้จักอัลลอฮ์พอเราไม่รู้จักอัลลอฮ์เราจะไปยึดอัลลอฮ์ให้ถูกต้องได้ยังไงยึดแบบคนโมเมคนไม่รู้จักฮุกมอากาลไปให้ก็มุสตะฮีลกับอัลลอฮ์ไปให้ที่ก็มีไปให้ทิศก็มีไปให้ลูกก็มีไปให้ภรรยาก็มีไม่ได้ครับอันตรายความเป็นอัลลอฮ์ทรงสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่วัตุกอดินและสมบูรณ์แบบมาจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตพระองค์สมบูรณ์มาอย่างไรตั้งแต่วัตุกอดินพระองค์ก็ยังสมบูรณ์เช่นนั้นตราบนานเท่านั้นความเป็นอัลลอฮ์ถ้าเปลี่ยนเวลาหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งอีกเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งอันนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์
อันนั้นไม่ใช่ตูฮันอันนั้นมาฮันตู้แหละนะเข้าใจนะครับคือ50อากออิดนั้นวาญิบมุสลิมีนและมุสลิมาติมุกัลลับจะต้องเรียนรู้ให้เข้าใจ50อากออิดในกลิมอลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและก็มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮและพี่น้องอย่าตกใจถ้าฉันไม่รู้ทีก็ไปเรียนสิครับท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่ตายเรียนเถอะครับไม่มีพลบุญใดๆที่จะหนักตาชั่งเท่ากับพลบุญการเรียนศาสนาที่เป็นภาคฟัรดูอีนอีกแล้วขนาดละหมาด5เวลาพลบุญก็หนักอึ้งแล้วนะเป็นฟัรดูล่ะยังเทียบพลบุญเรียนศาสนาภาคฟัรดูอีนไม่ได้จากด้วยสาเหตุนี้ชัยตามรู้นะอิบลิสมารู้นะมันก็เลยหลอกลูกหลานอาดัมสกัดกั้นลูกหลานอาดัมอย่าให้ได้เรียนเมื่อไม่เรียนก็ไม่รู้มันจะได้หลอกไปซะไงง่ายเนี่ยไรกะซาตานนี้มันเป็นศัตรูกับลูกหลานอาดัมถ้าเราไม่เอามันเป็นศัตรูเราก็จะหลงทางถูกมันหลอกไม่วันใดก็วันหนึ่งสองคำถามจากอินโดนีเซียก็ผ่านพ้นไปนะครับเพื่อความไม่เสียเวลาครับบางคนคอมเมนต์ถามว่าจะขอเก็บรายการนี้ตั้งแต่วันแรกและจะเก็บไปเรื่อยๆเพื่อเป็นอนุสรณ์เพื่อเป็นคำตอบให้กับอนุชนรุ่นหลังก็เขาคอมเมนต์ขออนุญาตจากผมก็อนุญาตไปแล้วแล้วก็ยินดีครับไม่ว่าท่านจะเป็นชายหรือเป็นหญิงท่านจะรักหรือจะเกลียดผมก็ไม่ว่าเรื่องศาสนาผมอนุญาตแต่อย่ามาทำเป็นเล่นกับเรื่องศาสนาอย่ามาแกล้งเราตอบถูกแล้วท่านเที่ยวใบเบียงเป็นอย่างอื่นไม่เอานะต้องตรงไปตรงมาถ้าพีทช่วยบอกอัลฮัมดุลิลละห์จะขอบคุณเป็นที่สุดแต่ถ้าแกล้งนะคุณโดนนัดแหละเพราะว่าเราก็รู้เราไม่ใช่นบีเราไม่ใช่อุลามะระดับแนวหน้าเราแค่คนธรรมดาผ่านการศึกษาไม่ได้มากเท่าไหร่แต่พอที่จะให้ความกระจ่างกับชาวบ้านได้พอที่จะแยกแยะอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรอะฮ์ลิสุนนะห์อะไรมุญัสซิมะห์อะไรมุชับบิฮะห์นะคำถามต่อไปนะครับคำถามต่อไปนี้เขาถามว่ามีเงิน 100,000 เขาถามว่ามีเงิน 100,000 อยู่ธนาคารแต่ทอนเรื่อยๆ เหลือ 50,000 วาญิบต้องจ่ายซะกาตไหมจากแม่ขรีพัทลุงครับคำถามนี้มาจากแม่ขรีพัทลุงเขาถามมาว่าเราเนี่ยมีเงิน 100,000 แล้วทีนี้เก็บไว้อยู่ในธนาคารเราก็ไปถอนมาเรื่อยๆจนเหลือ 50,000 หมายความว่าตอนที่ไปฝากสมมุติว่าเราไปฝากมาที่1มกราคมปี61สมมุตินะครับเราฝากไป 150,000 ตีไปแล้วทีนี้หลังจากวันที่1มกราคมเราก็ทยอยถอนเรื่อยจนกระทั่งพอวันที่1มกราคมปีหน้าเงินที่ไปฝาก100,000หรือแสนกว่าบาทเมื่อกี้เนี่ยมันเหลือ 50,000 แล้วเขาถามว่าต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ฟังให้ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องกรณีนี้คนมีเงินฝากแสนหนึ่งหรือแสนกว่าบาทและเมื่อครบกำหนดครบปีเงินเหลือ 50,000 แล้ว
ถามว่าต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ฟังให้ดีฟังให้ชัดครับไม่ต้องจ่ายซะกาตถามว่าทำไมเพราะมันไม่ถึงนิซอกของมันแล้วที่ศาสนาบอกให้จ่ายซะกาตเงินทองเมื่อมีครบนิซอกและถึงฮูลครบพิกัดและถึงปีต่อวาญิบจ่ายซะกาตนี่คุณถามเองว่าพอปีหน้าเหลือ 50,000 50,000 มันไม่ครบนิซอกผมก็เลยตอบตามคำถามที่คุณถามนะครับคุณจะมีเท่าไหร่ในเรื่องของคุณนะแต่เมื่อคุณถามอย่างนี้ผมก็ตอบแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเงิน 200,000 ไว้วันที่1มกราปี61ผ่านไปปี1มกราปี62เงินของท่านก็ยังอยู่เท่านั้นหรือน้อยกว่านั้น 150,000 แต่ยังมันปนนิสอบอีกเกินนิสอบอีกไอ้นั่นแหละต่อวาญิบจ่ายซะกาตและถามว่าจ่ายเท่าไรล่ะก็ 2.5% นะครับจ่ายซะกาต 2.5% ก็เท่ากับ 100,000 ก็ 2,500 นั่นคือ 2.5 ถ้า 200,500 และอย่าขี้เหนียวกับซะกาตนะครับเป็น1รุกนของรุกนอิสลามถ้าท่านเป็นมุสลิมท่านอย่าเสียดายส่วนที่เป็นซะกาตเพราะแท้จริงสิ่งที่ท่านจ่ายเป็นซะกาตแท้จริงเงินซะกาตนั้นแหละคือเงินของคุณที่เป็นจริงในโลกอาคิเราะห์ไอ้บนดุนยานี้ได้ในกอได้คนยากคนจนได้คนสอนศาสนาเขาได้เอาไปกินได้ไปใช้นัซซอเฮดในตาคุณเห็นแต่ในโลกอาคิเราะห์นั่นแหละคือบัญชีการตัวใหญ่อยู่ในบัญชีของท่านในโลกอาคิเราะห์คนนี้คนเหนียวซะกาตก็เหมือนกับกอรุนนั่นแหละกอรุนรวยล้นฟ้าทีเดียวแต่เมื่อเหนียวซะกาตขี้ชิดผลสุดท้ายตายในสภาพอย่างไรพ่อแม่พี่น้องก็คงได้ยินคงได้รู้เรื่องกอรุณฉะนั้นเมื่ออัลลอฮ์ประทานริสกีให้กับเราพระองค์ใช้ให้จ่ายซะกาตแค่ 2.5 นั่นมันแปลกอะไรมันนิดเดียวจ่ายไปเถอะครับไม่ได้ใครได้เราเพื่อความไม่เสียเวลาก็คงจะเข้าใจคำตอบคงจะชัดคำตอบที่ถามมาเมื่อกี้เลยนะครับคำถามต่อไปจากรายการตอบกระจ่างทุกอังคารและวันพุธเวลาเดียวกันนี้4โมงเย็นหลังละหมาดอัสรจนกระทั่ง5โมงเย็นด้วยประมาณถามว่ามีเงินหนึ่งเมื่อกี้อ่านแล้วติดหนี้ธนาคาร1ล้านฟังให้ดีนะครับเขาถามว่าติดหนี้ธนาคาร1ล้านบาททำสัญญา5ปีแต่มีเงินอีกบัญชีหนึ่ง 500,000 บาทวาญิบต้องจ่ายซะกาตไหมนี้ก็มาจากแม่ขรีพัทลุงเช่นเดียวกันมาจากแม่ขรีนี่สองคำถามทีเดียวนะครับพี่น้องฟังคำถามให้ชัดนะฟังให้ดีจะฟังให้แจ้งคำถามเขาถามมาว่าเราไปกู้เงินธนาคารล้านหนึ่งเท่ากับเราเป็นหนี้แหละไปกู้ธนาคารล้านหนึ่งนี้ทำระยะเวลาผ่อนชำระ5ปี
เราก็ได้ตังนั้นมาเราก็ไปลงทุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่อีกบัญชีหนึ่งเงินของเรานี่แหละผู้ที่เป็นหนี้ธนาคารนั่นแหละอีกบัญชีหนึ่งแสดงว่าเป็นบัญชีคนละธนาคารกับธนาคารที่เรายืมเนี่ยคนละบัญชีเรามีเงินเก็บ 500,000 แต่ถ้าหักลบกลบหนี้แล้วเนี่ยเท่ากับเราไม่มีสักบาทติดหนี้ 500,000 ด้วยซ้ำไปนะแต่นี่คนละบัญชีกันมีเงินเก็บเงินฝากอีกบัญชีหนึ่ง 500,000 เขาถามว่าวาญิบต้องจ่ายซะกาตหรือไม่ฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับเงินอีกเรามีเงินเก็บเงินฝาก 500,000 บัญชีที่เรามีเงินเก็บเงินฝาก 500,000 เมื่อครบรอบปีวาญิบต้องจ่ายซะกาตเว้นแต่เสียว่าเราเอา 500,000 นั้นไปจ่ายเสร็จแล้วหมดแล้วตังเรายังติดหนี้อีก 500,000 นั้นเราไม่ต้องจ่ายซะกาตแต่ถ้าเรายังคงเก็บไว้เงินอีกบัญชีนั้น 500,000 เราไม่ได้ไปจ่ายหนี้ 500,000 นั้นวาญิบที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายซะกาตทุกปีส่วนล้านหนึ่งที่เราไปยืมมานั้นวาญิบเราต้องจ่ายนั้นต่างหากวาญิบจ่ายไอ้นี่วาญิบออกซะกาตต่างหากคนละส่วนกันเข้าใจนะครับยังเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 นาทีขอเป็นคำถามสุดท้ายในวันนี้นะครับเขาถามว่าคำถามสุดท้ายนี้เขาถามว่าลูกเลี้ยงรับมรดกได้ไหมลูกเลี้ยงนะครับลูกเลี้ยงตรงนี้หมายถึงเราเอาลูกเขามาเลี้ยงในหลักจริงๆเขาเรียกว่าลูกบุญธรรมแต่บางคนเรียกลูกเลี้ยงจริงๆลูกเลี้ยงเนี่ยมันต้องลูกที่ติดเมียเรานั่นแหละนั่นคือลูกเลี้ยงลูกติดสามีเรานั่นแหละลูกเลี้ยงแต่นี้เรามาโน่เราไม่มีลูกเราก็เลยไปเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงนั้นเขาเรียกว่าลูกบุญธรรมและตรงนี้เขาเขียนมาลูกเลี้ยงก็ไม่ถึงลูกบุญธรรมนะครับถามว่ารับมรดกได้ไหมเลี้ยงตั้งแต่แบบบอกเลี้ยงตั้งแต่แบบบอกก็คือเลี้ยงตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยนั่นแหละที่คนเฒ่าคนแก่มักจะพูดกันเราเอาแล้วทีนี้เราคนรวยในขณะที่เรารวยมีเงินมีทองแต่เราอับโชคตรงที่ว่าเราไม่มีลูกเราก็เลยอยากจะได้ลูกนั่นมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไอ้ที่ร่ำรวยไม่มีลูกอยากจะมีลูกนางหน้าแหละหมอตรงไหนดีเขาบอกก็ไปหมอตรงไหนว่าหมอตรงไหนดังเขาว่าก็ไปหาหมอตรงไหนเยี่ยมเราไปถึงบันไดบ้านทันทีอยากจะมีลูกมันเรื่องปกติของมนุษย์ส่วนคนที่มีลูกแล้วเนี่ยลูก5คนผู้ชายล้วนเขาอยากจะได้ผู้หญิงลูกคนที่6เขาลุ้นตัวโกงอยากจะได้ผู้หญิงมันเป็นปกติของมนุษย์พอเมียตั้งครรภ์ที่6ท้องที่6ลุ้นดูอาทุกคืนอยากจะได้ผู้หญิงเช่นเดียวกันคนที่มีลูกมาแล้ว4คนผู้หญิงล้วนคนที่5มันลุ้นตัวโกงอยากจะได้ผู้ชายมันเป็นปกติของมนุษย์มันเป็นอย่างนี้แหละ
อะไรที่มันยังไม่มีมันก็อยากจะมีเช่นเขาอยากจะมีเช่นคนอื่นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละมนุษย์นะแล้วทีนี้เขาถามว่าลูกบุญธรรมรับมรดกได้ไหมจากกรุสิปัตตานีนะครับอันนี้จากกรุสินะครับกรุสินี้ก็ใกล้ๆกับบานานั่นแหละกิโลเดียวกับบานาฟังให้ดีนะครับลูกบุญธรรมไม่สามารถจะรับมรดกได้คนที่จะรับมรดกได้จะต้องเป็นลูกแท้ๆลูกเลี้ยงก็ไม่ได้ต้องลูกแท้ๆลูกแท้นั้นต้องลูกผ่านการสมรสถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแต่ถ้าลูกแท้แค่ตามกฎหมายแต่หลักศาสนาไม่ใช่ก็ยังรับไม่ได้ยังไงล่ะสมมุตินะครับนายแดงไปอยู่กินกับนางติโมนายแดงไม่ใช่คนอิสลามนางติโมคนอิสลามนายแดงก็ไม่ยอมเข้าอิสลามนางติโมก็ไม่ยอมเข้าพุทธแต่รักกันชอบกันพ่อแม่ทั้งฝ่ายนู้ฝ่ายนี้ต่างก็ไม่เห็นด้วยสักคนหนึ่งต่างก็ไปอยู่กันไปจดทะเบียนสมรสอย่างดีตามหลักกฎหมายก็ถือว่าตามหลักกฎหมายบ้านเมืองสองคนนั้นดุจประดังคนคนเดียวอยู่มาอยู่ไปคลอดได้ลูกสองคนชายคนหญิงคนตามหลักศาสนากับตามหลักกฎหมายจะต่างกันในหลักกฎหมายเด็กทั้งสองคนทั้งชายและหญิงนั้นพ่อของเขาคือโกแดงนั่นแหละถ้าโกแดงตายไปเด็กก็มีส่วนได้มรดกพ่อมันเพียงแต่ว่าจดทะเบียนแม่เป็นใหญ่แต่ถ้าในหลักศาสนาอิสลามโกแดงตายสินทรัพย์สินลูกไม่สามารถรับมรดกได้แม้แต่นิดเดียวแต่ถ้ามะมันตายนั้นเนี่ยมันรับมรดกมะมันได้ถามว่าทำไมรับของโกแดงไม่ได้เพราะเป็นลูกนอกสมรสในหลักศาสนาอิสลามนั่นจำให้ดีนะแล้วทีนี้เอ็นดูเด็กเราอ้างว่าเอ็นดูถ้าเอ็นดูเราให้ตั้งแต่เป็นอันนั้นไม่ใช่มรดกคำว่ามรดกคือทรัพย์สินคนตายทิ้งไว้นั่นคือมรดกแต่ถ้าตัวยังเป็นยังมีอยู่ยังหายใจยังเดินอันนั้นไม่ใช่มรดกให้ตอนเป็นเขาเรียกว่าให้ด้วยความเสน่หาในหลักวิชาเฟกก็ซอกในหลักศาสนาซอกในหลักในหลักฮุกมชาโรซอกในหลักกฎหมายก็ซอกกฎหมายไทยก็ซอกนะทรัพย์สินของเราเราจะให้คนนู้นสิทธิ์ของเราเราจะให้คนนั้นสิทธิ์ของเราแต่พอพางเราตายไอ้คนนอกเนี่ยไม่ได้แล้วในมรดกเรานั่นแหละต้องเป็นมรดกก็จะเป็นตามวาริสทันทีใครเป็นวาริสเราไอ้คนนั้นแหละรับไปกี่คนก็แบ่งสรรปันส่วนกันไปทำให้รู้กระจ่างชัดเลยนะครับว่าลูกบุญธรรมไม่สามารถจะรับมรดกได้ลูกบุญธรรมแค่เอาลูกมาเลี้ยงให้เจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นเองไม่มีสิทธิ์ในการรับมรดกคิดว่าน่าจะเพียงพอวันนี้เดี๋ยวค่อยตอบต่ออีกหลายคำถามฝั่งนี้ยังอีกเยอะทีเดียวยังอีก10กว่าคำถามก็ไม่เป็นไรนะครับทยอยตอบเรื่อยๆรายการตอบกระจ่างเป็นรายการสาระวิชาการนำความรู้สู่สังคม
ดำเนินรายการโดยบบมะปัตตานี0892923290 0892923290ครั้งต่อไปเราให้ที่ดินคนอื่นแล้วเราจะเอากลับได้ไหมอันนี้ขอตอบเป็นครั้งต่อไปนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับครั้งต่อไปนี้คำถามเกี่ยวกับเราให้ที่ดินคนอื่นแล้วเราจะเอากลับได้ไหมขอเป็นคำตอบรายการตอบกระจ่างครั้งต่อไปวันนี้น่าจะประมาณเท่านี้วะบิลลาฮิตาวฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม